ื้อหาหลักๆสุดท้ายนะครับมันติดในGrade of Freedomนะครับหรือก็จะเป็นคอนเทนต์ที่จะเรียกว่าเป็น N Degree of Freedom นะครับเมื่อทำในเคสนี้ก็คือ N มากกว่าหรือเท่ากับ2นะครับเป็นต้นไปนะครับหรือจริงแล้วก็ N ก็จะเป็นค่าจริงเป็น1ก็อยากได้นะครับแต่ถ้าเป็นมันติดในเรื่องของ N ก็จะเริ่มเป็น2 3 4นะครับไปเรื่อยแล้วก็เคสของเราก็จะเริ่มตั้งแต่2ขึ้นไปถ้าเป็น1ก็เป็น single degree of freedom นะครับหรือว่า degree of freedom นะครับโอเคแต่ก็เราก็จะดูนะครับว่าในระบบที่เป็น degree of freedom นะครับก็จะเป็นพื้นฐานเลยนะครับถ้าเข้าใจตัวนี้ก็ไปทำ degree of freedom 3 4 5อันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่านะครับจำนวน degree of freedom เยอะขึ้นนะครับโอเคเวลาเราวิเคราะห์ก็ใช้เวลานานขึ้นใช้พื้นที่ในการวิเคราะห์เขตกระดองกระดาษอะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็หลักการก็คอนเซ็ปต์เหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็จะเริ่มตั้งแต่เป็นแบบ2 degree of freedom ขึ้นมาสักฝั่งอันนี้เราจะเรียนอะไรบ้างใน2 degree of freedom นะครับโอเคก็จะเหมือนการจับ2 degree of freedom นะครับก็คืออันแรกเริ่มนะครับไม่ว่าจะเป็น massive degree 2 degree of freedom นะครับโอเคเราก็ต้องรู้ตัวนี้ก่อนนะครับ relation of motion นะครับว่า relation of motion อาจจะเป็นรูปแบบอย่างไหนนะครับแล้วก็ที่เราเคยเรียนมาจะตั้งแต่ Newton method นะครับก็มาประยุกต์ใช้ได้นะครับดีเปิดนะครับโอเคนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ principle of show word นะครับโอเควันนี้ก็เป็น vector method นะครับก็หลักการในวัน degree of freedom ก็จะใช้ได้ในมัลติ degree of freedom นะครับโอเคเรามีวิธีของ energyนะครับแต่ว่า energy method เราจะไม่ใช้นะครับเพราะว่าตัวนั้นจะ limit เฉพาะแบบ degree of freedom อย่างเดียวนะครับแล้วก็ยังใช้หลักการ energy มี kinetic energy potential energy นะครับแต่ที่เราจะเรียนที่จะใช้ก็จะเป็นตัวนี้หลักการ equation นะครับซึ่งผมจะสอนช่วงท้ายนะครับโอเคท้ายสุดนะครับวันไหนก็วันนี้ก็จะเป็นการ reviewนะครับที่เราเคยนำมาผมจะให้คอนเซ็ปต์ไปนิดหน่อยนะครับเฉพาะบางตัวโอเคแล้วก็ปรับยังอื่นนะครับก็จะเห็นว่าพอเรามีตัวนี้เสร็จเราก็จะมีวิเคราะห์ free vibration ดังนั้นเราก็มาดู free vibration ในเคสของระบบที่เป็นมัลติ degree of freedom นะครับเป็น harmonic vibration นะครับที่เราสอบด้วยนะครับครั้งที่3ก็อย่าลืมจะมีเนื้อหาที่เราจะสอบในอัลกอริทึมไวเบชั่นนะครับแล้วก็สุดท้ายที่เราต้องเรียนเสร็จนะครับก็คือทักษะไวเบชั่นโอเคก็มาแค่มาดูว่าพื้นฐานที่เราเรียนไววันที่คุยกับฟรีดัมมาใช้ในมันติดที่คุยกับฟรีดัมนะครับอย่าต่างกันไปนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นคร่าวๆอันนี้ถัดไปครับแรกเริ่มนะครับมาดูตัวนี้ก่อน equation of motion นะครับสำหรับ degree of freedom นะครับหรือว่าถ้าผมมาดูเป็น property นะครับเอาเป็นตัวนี้ก่อนครับนะครับถ้าระบบที่เป็น degree of freedom นะครับสิ่งที่เราจะพบนะครับอันแรกนะครับก็คือเราจะมีอยู่ n equation of motion นะครับโอเคอ่ะวันดีเกรฟฟรีดอมมันมี differential equation อยู่หนึ่ง equation นะครับถ้าเป็นมันติดดีเกรฟฟรีดอมนะครับโอเคถ้ามี n ดีเกรฟฟรีดอมนะครับเราก็จะมีอยู่ทั้งหมด n equation นะครับซึ่งถ้ามีอยู่หลาย equation นะครับ equation motion ของเราก็จะเขียนอยู่ในรูปของที่เป็น matrix นะครับเดี๋ยวจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับถัดไปนะครับโอเคก็natural frequency ก
ก็จะเพิ่มตามจำนวน degree of freedom นะครับวัน degree of freedom มี1 2ก็จะมี2นะครับ5ก็จะมี5 natural fallacy ดังนั้นก็ในเคสของเราที่เดี๋ยวจะเรียนเพิ่มเติมก็คือการอ่าน natural fallacy นะครับตัวนี้ที่ว่าจำไม่ได้จาก sequential fraction โดยตรงนะครับโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับในวันที่คุยเฟรดอฟจะไม่มีตัวเองนะครับ C นะครับอันนี้ก็ขอเรียกสั้นๆนะครับว่าเป็นโหมดแชร์นะครับแล้วก็บางทีก็จะเรียกตามภาษาแม็กก็จะเป็น principal mode นะครับเดี๋ยวเราในตัวอื่นจะค่อยอธิบายดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าเชฟลักษณะของการสั่นการเคลื่อนที่โดยเฉพาะแบบฟรีเวอร์ชันนะครับจะรับเป็นซีมันจะแตกต่างกันจะไม่เหมือนกันนะครับตัวหนึ่งวิ่งตามวิ่งตามฟอร์สตัวหนึ่งวิ่งสวนทิศทางอะไรแบบนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเข้ามาดูอีกทีหนึ่งแม้แต่ในฟรีเวอร์ชันก็จะมีความแตกต่างนะครับว่าในฟรีเซนเดอร์อาจจะวิ่งในทิศทางเดียวกันก็จะระยะไม่เท่ากันนะครับฟรีเซนเดอร์ก็จะวิ่งสวนทิศทางกันนะครับเรื่องนี้ก็ก็จะเริ่มต้นดูถ้าได้ทันก็ข้างหน้าหลังสองแล้วก็จะพอได้หาตัวนี้โอเคก็นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวชาร์ติกเข้าๆนะครับที่เราจะมีเพิ่มเติมจากตัวนี้โอเคอันนี้แล้วกลับมาดูนะครับว่าถ้าเป็นมันติดอีควอไลฟ์ฟรีดัมอีควอไลชั่นโมชั่นนะครับเราก็จะเขียนอยู่ในรูปฟอร์มก็เป็นเมทริกซ์นะครับรูปแบบของตัวนี้นะครับอันนี้ก็เมทริกซ์ก็เคยเขียนให้อยู่ในฟอร์สคอมมิวนิเคชันแล้วนะครับโอเคก็มาดูตัวนี้ต่อนะครับจริงๆแล้วเราจะมีตัวแรกนะครับแมสนะครับหรือจะเรียกเป็นอินเชียเมทริกซ์ก็จะเป็นครับจริงๆแล้วก็จะใส่ตัวนี้ไปด้วยก็ได้นะครับใส่แล้วกินเป็น IJ โอเคถ้าเป็น Degree of Freedom นะครับอันนี้ก็จะเป็น Square Matrix N by N นะครับโอเคเช่นเดียวกันเราก็จะมีในส่วนของตัว Number นะครับก็จะเป็นตัว Mapping Matrix นะครับก็จะเป็น CIJ นะครับ N by Nก็จะเป็นตัว stiffness matrix นะที่เขียนได้เต็มนะครับก็จะเป็น k sub ij นะครับ n by n โอเคก็จะมีอยู่3ตัวอันนี้ก็ขอเน้นย้ำนะครับเพิ่มเติมว่าตัวนี้นะครับเป็น square matrix นะครับเราจะใช้เป็นวงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับสำหรับ square matrix ซึ่งก็หมายความว่าทั้งหมดตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็น matrix ของค่าของที่นะครับค่า m ค่า k ค่า c ระบบดาวก็ถือว่าเป็นระบบที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าตัวนี้นะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นค่าของที่นะครับดังนั้นตอนสอบก็เขียนให้ชัดเจนสุดมากอันนี้จะไม่ติดอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วก็ผ่านไปแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับอาจจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนตัวคอลัมน์แมทริกซ์นะครับโอเคก็เดี๋ยวว่าจะมีอยู่หลักๆก็3ตัวนะครับที่เป็น m m ดอทแมทริกซ์ของความเร็วนะครับแล้วก็ r m x แล้วก็ดอทโอเคแล้วก็จะมีในส่วนของตัว excitation ในฟังก์ชันของเราเป็น linear motion นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของ force นะครับโอเคก็เช่นเดียวกันนะครับในเคสของตัวนี้นะครับเราจะมีเป็น column
ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นของฟังก์ชันหรือว่าเป็น variable นะครับเปลี่ยนแปลงไปกับเวลานะครับหรือว่าของราคาของเวลาของทางนะครับและตัวนี้ก็เป็นของฟังก์ชันนะครับก็เวลาทำสอบก็เขียนให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าคุณไปเจอวิชาอื่นนะครับก็อาจจะไม่สนใจอะไรมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ในวิชานี้ก็จะสนใจเน้นด้วยนะครับแล้วก็โดยหลักการนะครับทางวิชาการก็เราจะเขียนแม็กเก็ตก็แยกเขียนให้มันชัดเจนเป็นสัญลักษณ์ของตัวฝาข้อมูลเลยนะครับก็ถ้าเป็นคอลัมน์ก็เขียนให้เป็นคอลัมน์นะครับโอเคก็จะเป็นเครื่องหมายติดกาโอเคแล้วก็ในเคสของตัวนี้นะครับในดิสแกรมแมทริกซ์ใน equation motion เป็น n by n ตัวนี้ก็เป็น n by 1นะครับมีอยู่1คอลัมน์นะครับเป็น row นะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็น n by 1โอเคก็หลักๆก็ตามนี้นะครับโอเคแล้วก็โดยส่วนมากนะครับเราจะไม่นิยมเขียนซึ่งก็แล้วก็มาดูกันทีนึงนะครับก็คำตอบของเราใน equation motion นะครับก็จะเขียนนะครับอยู่ในรูปฟอร์มของตัวนี้นะครับก็ฟอร์มที่เป็นตัวข้างล่างนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องไปเสียเวลานะครับด้วย reverse matrix M นะครับเข้าไปโอเคก็เป็นไอเดียคอนเซ็ปต์คร่าวๆนะครับในเบื้องต้นอันนี้มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับโอเคก็มาดูว่าการกำหนดโคเนตนะครับหรือว่าการเคลื่อนที่ในวันติดอัพมันติดด้วยออฟฟีดอมนะครับซึ่งก็สมมติถ้าเริ่มจากตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าไม่เขียนก็ไม่มีฟิกชันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ใช่ลอยๆก็คือพื้นที่ในแนวนอนนะครับพื้นที่อยู่บนรางโอเคก็ถ้ามาสังเกตดูนะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่าเราจะมีแมสทั้งหมดนะครับอยู่2แมสนะครับแล้วตัวนี้เป็น m สับ1 m สับ2นะครับก็เป็น m 1 m 2โอเคเราสนใจดูการเคลื่อนที่ของแมสครับนั้นตัวนี้ก็ถ้ากำหนดตัวนี้เป็นโคเดน x นะครับตัวนี้โคเดน y นะครับก็เห็นว่าเราจะมีทั้งหมดนะครับ2โคอย่างนี้นะครับก็คือ x แล้วก็ y x กับ y ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าเรามีสปริงอยู่ตรงกลางนะครับยืดหยุ่นได้นะครับดังนั้นตัวนี้กระชากเริ่มครับมีระยะไกลกว่าตัวนี้ยังไม่เคลื่อนที่ครับแล้วก็ตัวบานี้ก็คล้ายกับกรณีที่เป็น support motion นะครับตัวนี้คือเป็น displacement acceleration คล้ายๆกันนะครับที่มี x มี y โอเคนะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่2โคเนตนะครับซึ่งในกรณีก็ระบุได้ว่าตัวนี้ก็เป็นระบบแบบ true degree of freedom นะครับโอเคก็เป็นแบบง่ายๆนะครับตัวพื้นฐานง่ายๆเลยโอเคอันนี้มาดูตัวถัดไปโอเค
คก็สมมติเรามีรู้ xy ค่าหา r กับเซต้าได้นะครับในทางต่ำกันนะครับ xy ค่าเท่ากับ r cos r sin เซต้านะครับ x ค่าเท่ากับ r cos sin เซต้าดังนั้นก็สัมพันธ์กันหมดนะครับดังนั้นก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะใช้เซตใดเซตหนึ่งนะครับ x กับ y หรือว่า r กับเซต้าระบบตรงนี้ก็จะเริ่มมาเป็นตัวที่คุยเอาไปแล้วโอเคนี่ก็พอมีที่ไม่โอเคตรงนี้ครับโอเคครับจะมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็น spherical joint นะครับมี mass m นะครับมีความยาวเป็น l นะครับ l ตัวนี้ก็เป็นค่าคงที่3 มิติ
ถึงแม้ว่าเราก็จะวางระบบนะครับเป็นคาร์ดิเชนโคมเนี่ยที่เป็นเรื่องตัวนี้ก็ไม่ยากกันนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ง่ายสุดโดยเฉพาะถ้า L นะครับเป็นค่าอุณหภูมิของที่ตัวนี้ก็จะมี S นะครับเป็นเดินนะครับแต่ว่าโอที่นี่นะครับโอเคก็จะมีเป็น2ตัวนะครับเซนต้านี่ก็จะขึ้นที่อยู่บนหน้านะครับก็เป็นปิดจอยอันนี้เป็นสเปริคัลจอยนะครับก็เป็น3มิติหน้าตอนนั้นก็สรุปแบบง่ายๆไปเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าโคเนตที่เราจะใช้นะครับอาจจะเป็นเซต้า1นะครับเซต้า2นะครับตอนนั้นก็ตอนนี้ก็ถ้าจะระบุอะไรที่หมุนก็มีการในระบบแต่มันติดในควีนฟรีดัมนะครับออฟไซด์ตัวนั้นเป็นมุมไปเลยทำในระดับแปลงเป็น x เป็น y ก็ย่างต่างที่หลังนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต่อมาก็เป็นแบบ full degree of freedom โอเคแล้วก็วันนี้ก็จะมี mass นะครับ m 1 m 2ก็จะมีอยู่2ตัวนะครับถ้าเริ่มจากตัวแรกนะครับประเด็นก็มีอยู่ว่านะครับจำนวน mass ไม่ใช่มาใช้หาจำนวน degree of freedom นะครับเห็นได้ว่ามี mass เดียวก็มีหลาย degree of freedom ได้นะครับหรือแม้แต่เคสสุดท้ายนะครับที่จะสรุปให้ถ้าเรามีพอยต์แมสอยู่นะครับที่ตัวนี้นะครับดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้ก็คือมีระยะโคออร์ดิเนตนะครับมีเป็น x มีเป็น y นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น4ตัวสีดำนะครับดังนั้นก็จะมี x y สีดำนะครับเป็นลีเนียร์หรือก็คือเป็นคาสีเซียนซึ่งตัวนี้นะครับ x y c ก็เปลี่ยนเสมือนกับเป็นการบอกพิกัดนะครับบอกตำแหน่งนะครับว่าตำแหน่งห่างจากจุดโดยที่จุดอ้างอิงนะครับมีระยะห่างไปเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีเป็นอ็อบเจกต์หรือว่าเราเอาเป็นรูปตรงนี้ไปก็เหมือนกับเป็นเครื่องบินนะครับนอนอยู่นะครับดังนั้นก็ถ้าเราอยากจะดูorientation นะครับว่าอักโรก็เป็นตัวนี้นะครับมันจะอักโรนะครับขนซ้ายขนขวาไปมากน้อยเท่าไหร่นะครับเราก็จะมีเป็นเซต้านะครับตัวนี้นะครับโอเคก็ให้เป็นเซต้าขนซ้ายขนขวาโอเคแล้วก็อักอีกอันหนึ่งนะครับโอเคถ้าอยู่บนแกน y นะครับโอเคก็จะมีตัวนี้ฟรีตัวนี้ก็นะครับเป็น H นะครับตัวฟรีก็บอกว่าหัวเชิงขึ้นนะครับหรือว่าหัวชี้ลงพื้นนะครับหรือว่าชี้ขึ้นอากาศเป็นขึ้นเป็นลงนะครับโอเคเดต้าก็รู้ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับไปเท่าไหร่นะครับฟรีนี้ก็รอกับในการวิ่งเข้าไปดังนั้นก็ตัวนี้ก็รูปตอนที่เป็น circular motion
แล้วก็ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวบอกว่าออเดนเทชั่นตรงนี้เป็นคนที่เขาเป็นคนก็จะไม่ได้เรียนตรงธรรมดาผมจะเรียนซ้ายเรียนขวาขวาซ้ายเรียนขวาก็ถือว่าออเดนเทชั่นนะครับของตัวระบบตอนนั้นก็ในแมสนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะมีแมสที่เป็นหนึ่งนะครับตอนนั้นก็ถ้าแค่แมสหนึ่งก็ตัวนี้ก็ยังเป็นย่อมได้สูงสุดก็คือเป็นนะครับดูทั้งคอร์เดเนตนะครับที่กับเรนจ์ของมันแล้วก็ดูทั้งออเรนเทชั่นดังนั้นก็ระบบทุกระบบนะครับก็โอเคก็ถ้ามีการเคลื่อนที่แล้วก็คือเป็นของในตัวย่อมได้นะครับแต่ก็เหมือนกันเราก็ค่อยๆมาดูว่าเงื่อนไขนะครับเซอร์ติฟายไปแล้วมันจะมีเงื่อนไขที่โมชั่นที่มุมต่างๆโปรเจกต์ต่างๆเริ่มลงก็ค่อยๆลงมานะครับแล้วก็ถ้าเรามีแมสหลายตัวต่อพ่วงกันนะครับถ้าแต่ละตัวก็มีของเป็นเฟรชั่นประมาณตัวเข้าไปจำนวนดีกรีออฟเฟรชั่นมันจะมีมากครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอินโฟให้คร่าวๆนะครับในเคสของโปรเน็ตที่เราจะมาระบุนะครับมาทีแล้วก็มีอีกหลายตัวอย่างนะครับจำนวนนี้ก็ผมจะไม่มีเวลามาสรุปให้ทุกตัวอย่าง